ที่บังลมต่อแก๊สแบบนี้ใช้งานได้ดีจริงเหรอเราลองมาใช้งานจริงกันพอได้ใส่ที่บังลมลงไปถ้าสังเกตด้านล่างจะเห็นว่ามันยังมีช่องลมอยู่ลมยังสามารถลอดผ่านเข้าไปได้แต่ก็ยังดีกว่าไม่ใส่อะไรเลยพอใส่เข้าไปแล้วมันยังมีตัวบังลมให้เราอยู่บ้างเพื่อให้เห็นภาพอย่างชัดเจนผมจะเปรียบเทียบระหว่างใส่กับไม่ใส่ครับโดยผมจะเปิดพัดลมไว้ด้านหลังและให้ลมเป่าไปที่เตาแก๊สโดยด้านบนจะใส่ที่บังลมส่วนด้านล่างจะไม่ใส่ถ้าสังเกตดีๆเราจะเห็นว่าเตาที่ใส่ที่บังลมไฟจะนิ่งกว่าแบบไม่ใส่นั่นแสดงว่ามันสามารถกันลมได้จริงแต่ก็ไม่สามารถกันลมได้แบบ 100% ครับนอกจากจะช่วยกันลมเขายังมีตัวกันลื่นให้ด้วยทำให้เวลาที่เราทำอาหารมันจะช่วยทำให้หม้อหรือกระทะของเราไม่ลื่นถลายส่วนวัสดุที่ใช้ทำมาจากอลูมิเนียมมีความแข็งแรงสามารถวางของหนักๆได้และมีน้ำหนักเบาสามารถถอดเคลื่อนย้ายได้ง่ายเวลาที่เราใช้เป็นนานๆโดนความร้อนทุกวันการเกิดสนิมมันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับถ้าใครอยากขัดคราบสนิมออกเราสามารถใช้ฝอยขัดหม้อขัดออกได้เลยครับสามารถขัดเต็มแรงได้เลยไม่ต้องกลัวมันพังขัดออกบ้างไม่ออกบ้างของที่เราใช้งานก็แบบนี้แหละต้องมีการสึกก่อนตามการเวลาของมันแต่ถ้าไม่อยากให้มันเปื้อนเลยก็ซื้อเก็บไว้ครับไม่ต้องใช้และถ้าใครกลัวว่าซื้อไปแล้วใส่ไม่ได้ที่บังลมอันนี้จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางด้านล่าง16เซนก่อนซื้อให้วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของขารองเตาของเราก่อนถ้าด้านในมีขนาด16เซนเหมือนกันและมีขา5ขาแบบนี้สามารถซื้อที่บังลมเอาไปใส่ได้แน่นอนครับราคาต่ออันก็ไม่แพงเผื่อใครสนใจสามารถกดลิงก์ใต้คอมเมนต์สั่งซื้อได้เลย